มาพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยกันหน่อยครับก่อนที่จะดวลกับทีมชาติจีนคัดเลือกฟุตบอลโลกเกมแรกครับครับผมมาพรีวิวกันหน่อยนะครับเกมสำคัญเกมนี้นะครับพูดถึงความสำคัญของเกมนี้เนี่ยถ้ามองไปที่คู่แข่งเขาก็มองว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับในการลุ้นเข้ารอบ18ทีมต่อไปนะครับเพราะในสายอย่างที่บอกครับจีนก็ต้องมองเกาหลีใต้เป็นเต็งหนึ่งสิงคโปร์เนี่ยอาจจะมองเป็นรองจากไทยพูดง่ายคือจีนเนี่ยกะวัดกับไทยว่าใครจะเข้ารอบเป็นทีมที่2แล้วกันใช่แล้วก็มองว่าเกาหลีใต้อาจจะเป็นเข้ารอบแบบ 100% ไปเลยนะครับผมสื่อจีนก็มีการพูดถึงทีมชาติไทยด้วยนะว่าแบบว่าอาจจะเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความพร้อมตอนนี้เราก็พร้อมสุดๆแล้วนะพี่ชุนะครับชุดเต็มชุดเต็มชุดที่ดีที่สุดที่เขาเรียกว่าจะหามาได้แล้วสำหรับทีมชาติไทยเซตนี้นะกัปตันทีมนัดนี้คือธีรพรบุญบรรทันก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเองบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่แบบดีที่สุดจริงๆครบเครื่องหลายอย่างทั้งเรื่องของประสบการณ์ผู้เล่นที่เคยไปค้าแข่งต่างประเทศแล้วก็มีผู้เล่นที่อยู่ต่างประเทศด้วยเหมือนกันครับนะฮะแล้วมีดาวรุ่งที่พุ่งแรงขึ้นมาเป็นเปลี่ยนเจเนเรชันไปพอสมควรเลยใช่นะครับคือถ้าจะพูดถึงความพร้อมเนี่ยเราพร้อมแล้วตอนนี้ไม่มีคำว่าไม่พร้อมนะไม่มีข้ออ้างต่างๆแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงการจัดทัพผู้เล่นน่าสนใจเหมือนกันครับมาโนโพกิ้งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าใน FIFA Day 2นัดที่ผ่านมาที่ไปอุ่นเครื่องที่ยุโรปก่อนจะเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยเรากลับได้ตัวผู้เล่นที่อาจจะไม่ฟูลทีมนะใช่ใช่คราวนี้เนี่ยเราถ้าเกิดกลับมาโฟกัสกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยจะจัดแผนอย่างไรครับเราไปย้อนดูแผนการเล่นของ5เกมอย่างเป็นทางการหลังสุดของทีมชาติไทยนะครับเราจะเห็นว่ามาโน่เนี่ยจะมีการยืดหยุ่นระหว่างการใช้ผู้เล่นกองหลัง3คน หรือว่าใช้แผงแบ็คโฟร์นะครับอย่างเกมล่าสุดที่เสมอเอสโตเนียเราใช้4-3-3นะครับกองหลังแบ็คโฟร์นะครับแต่ว่าย้อนไปอีกนิดนึงที่เราโดนถล่มโดนจอร์เจียไป8-0เนี่ยเราใช้หลัง3นะครับหลัง3เกมก่อนนั้นคือการที่เราชนะเรบานอนนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราให้อ่านใจมาโน่เนี่ยเหมือนมาโน่มองว่าถ้าเกิดทีมที่มีดีกรีค่อนข้างที่จะพูดง่ายคืออาจจะเหนือกว่าเราอ่ะจะเลือกใช้แบ็คกองหลัง3คนแล้วก็มีวิงแบ็ค2ฝั่งพูดง่ายคือใช้หลัง5นั่นแหละนะครับในการเล่นเกมรับเป็นสำคัญก่อนนะครับสำคัญตรงที่มองจีนยังไงผมว่าต้องงานยากไว้ก่อนครับแม้ว่าเราจะบอกว่าโอ้โหยังไงก็เขาอาจจะเขาเรียกว่าตกไปบ่งพอเหมือนกันนะครับของมาตรฐานของทีมชาติจีนแต่ว่าด้วยแผนการเล่นที่สลับไปสลับมาแบบนี้เนี่ยมันก็เดาใจลำบากแต่ถ้าให้มองว่าเราควรจะใช้แผนไหนเนี่ยผมก็มองว่าหลัง3ก็ได้เพราะว่าเราก็เล่นมาสักพักนึงแล้วแล้วก็นักเตะก็คงจะปรับจูนได้แล้วก็หลายๆคนที่เล่นมากับสโมสรนั้นๆก็ใช้หลัง3กันซะเยอะนะในไทยเนี่ยนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดใช้ความเป็นธรรมชาติของไทยเราจะเห็นระบบ4-3-3นี้เยอะหน่อยใช่ใช่ถ้าเกิดเรามองแบบว่าทีมชาติไทยอ่ะด้วยความละเอียดอ่ะครับความละเอียดของหลัง3มันเยอะกว่าระบบแบ็คโฟร์เพราะว่าแบ็คโฟร์มันก็หลัง2คนมันก็สื่อสารง่ายๆหน่อยใช่นะฮะแล้วก็มีแบ็คสองข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหลัง3เนี่ยมันต้องมีการยืดหยุ่นจังหวะเติมจังหวะลุกรับช่วยกัน3คนอีกแล้วก็ไหนจะมีวิงแบ็คมาประกบอีกซึ่งอาจจะต้องใช้พละกำลังเยอะมากหน่อยในตัวกลายเป็นตัวริมเส้นนะอ่ะเราลองมาจัดกันหน่อยไหมนะครับ3-5-2ก่อนแล้วกันนะหรือเอาจัดหลัง3ก่อนแล้วกันนะครับพี่ชุปุกสาประตูต้องเลือกแล้วมาโนโพกิ้งเบอร์1ถ้ามาขนาดนี้ต้องเป็นกำพลแล้วต่อมาจากในการอุ่นเครื่องทีมเดย์นะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจเหมือนกันแม้ว่าโอเคล่ะเสียประตูแต่ว่าอย่าลืมว่าไปเฉลี่ยสถิติเซฟเนี่ยมันค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับกำพลคงจะเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งในชุดนี้นะครับเพราะว่า3คนมีชื่อกำพลสดานนท์แล้วก็ปฏิวัติคำใหม่ถ้าดูจากทั้งหมดแล้วเนี่ยกำพลมีภาษีที่ดีกว่านะครับในการยืนเป็นผู้สาประตูตัวจริงนะครับผมอันนี้ก็คือทุกแผนระบบเนี่ยใช้กำพลแน่นอนนะครับก็หลัง3คนเซนเตอร์แบ็กชั่วโมงนี้ต้องเป็นใครก็ต้องมีพันศาเหวิบูลและหนึ่งรวมไปถึงกฤษฎากาแมนครับผมกฤษฎากาแมนเล่นหลัง3ได้ด้วยเข้าใจแต่ว่ามาโน่ก็ยังเลือกใช้ใช่เพราะว่าเล่นที่ชลบุรีนี่ถ้าจะไม่ได้ยืนหลังเท่าไหร่ครับคือออกสตาร์ทเป็นไลน์อัพเป็นมิดฟิลด์เป็นมิดฟิลด์ตลอดเลยแต่มาโน่ว่ายืดหยุ่นระหว่างเกมใช่แต่มาโน่ก็ชอบใช้กิซากาแมนส่วนมากนะส่วนมากในการเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแ
แต่เกมล่าสุดมาโน่ก็ยอมใช้กฤษฎาในการเล่นมิดฟิลด์เหมือนกันนะใช่ใช่ครับผมอ่ะก็อยู่ในโผล่นี้แหละนะครับพวกพันษาเห็นวิบูลย์กฤษฎากาแมนอีกหนึ่งคนอาจจะเป็นเอเดียร์ดอลล์เอเดียร์ดอลล์ใช้ความสูงใหญ่ใช่ใช่นะครับหลัง3คนนะนะครับน่าจะไม่หลุดโผไปอย่างนี้ประมาณ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 นี้นะครับส่วนคนอื่นก็อย่างมีมาเนลทอมเบียช่วงหลังอาจฤดูกาลนี้อาจจะยังไม่ใช่ตัวหลักของแมนยูเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ตัวหลักจริงๆเป็นสุพันธ์ทองสุพันธ์ทองสงมาด้วยกันก็อาจจะแจมกันก็ได้ในตรงนี้นะครับรวมไปถึงเสริมสร้างอัคคีด้วยนะครับจากการท่าเรือแต่ว่าสามรายชื่อที่เราพูดก่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ลงเล่นเป็นตัวจริงมากกว่าใช่นะครับผมถ้าเล่นแผนแบบ352วิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันครับซึ่งน่าจะก็เรียกว่ายืนประกบกับกฤษฎากาแมนที่จะยืนเยื้องไปทางซ้ายหน่อยที่ก็เป็นตัวโอเวอร์กันดีอยู่แล้วที่ทางเคยพูดว่าชอบวิธีการจ่ายบอลของกฤษฎาทางฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าทางขวาก็เป็นใครดีเลือกยากเลยแล้วขวาเยอะนะชุดนี้ไม่มีนิโคลัสมิเกลสันมาในเซตนี้ด้วยก็ค่อนข้างจะเบียดกันเยอะนะคือถ้าต่อมาจากในชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นชิตองโดก็เป็นไปได้ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดมาโน่ใช้งานต่อนะใช่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 แต่จริงๆแล้วคนที่โชว์ฟอร์มกับสโมสรได้ดีสุดก็น่าจะเป็นนิติพงศ์ศิรานนท์ใช่จากตัวแบงคอกที่ฟอร์มกำลังดีอยู่นะครับผมหรือตัวเลือกอีกก็มีฝั่งของสุพรรณบุรีรัตน์ก็เป็นไปได้ก็เบียดได้เหมือนกันคือมิโกสันไม่มาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาโน่ต้องมาใช่มาเคลียร์กันอาจจะเป็นตำแหน่งที่เลือกยากนิดนึงใช่เพราะว่าปกติแล้วมิโกลัสจะจองเลยถ้า3 5 2เนี่ยมิดฟิลด์ควรจะต้องเป็นพวกตัวรับแน่นๆก่อนไหมมิดฟิลด์ก่อนมิดฟิลด์ก็ต้องยืนประจำการและหนึ่งก็คือสารัตอยู่เย็นสารัตอยู่เย็นไม่ได้ใช่นะครับผม3 5 2อีกคู่นึงล่ะคู่สารัตคู่ประกบเขาเนี่ยดูแล้วแววน่าจะเป็นเผื่ออาจจะเป็นวีระเทพด้วยซ้ำครับผมใช้การออกบอลนะใช่ใช่หรืออาจจะเน้นรับไปเลยอย่างพิชวัตรสุขจิตธรรมกุลนะครับผมโอ้แต่ผมว่ามาโน่ชุดนี้ปวดหัวตัวลุกแน่นะครับโอเคละตัวลุกละตอนนี้ชาทิพย์แบบไหนชาทิพย์ต้องยืนเป็นข้างบนต่อจากสารัตวีระเทพแล้วก็มีชนาทิพย์อยู่ข้างบนอยู่เป็นข้างบนครับโดยมีกองหน้าคู่ก็ได้ใช่หรือจะเป็นปีกสองข้างก็ได้ครับได้หมดเลยในชาทิพย์ก็ต้องมีอ่ะไม่งั้นชนาทิพย์มีแน่นอนมีแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะชนาทิพย์จะยืนเป็นเพลย์เมคเกอร์เดี่ยวหรือว่าจะใส่กองกลางมาประกบคู่เขาอีก1คนครับผมจะใช้กองหน้าเดี่ยวไปใช่ครับอันนี้ก็น่าคิดใช่ส่วนศูนย์หน้าเนี่ยน่าสนใจตรงที่ผมไม่แน่ใจสภาพร่างกายของธีรศิลป์ธีรศิลป์ไม่น่าจะได้ลงออกสตาร์ทด้วยซ้ำใช่แต่ธีรศิลป์ซ้อมกับทีมชาติแล้วใช่ๆแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องของพร้อมหรือยัง 100% ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างว่าเพราะร่างกายอาจจะไม่พร้อมใช่นะครับก็อาจจะเป็นสุนัขเหมือนตาก่อนหรือเปล่าหรือไม่งั้นเนี่ยเอาชนาทิพย์สุภโชคไปเลยสุภโชคเล่นหน้าหลอกก็ได้แล้วก็มีสุภชัยหรือว่าสุภนัทเล่นหน้าเป้าได้หมดได้นะครับผมถ้าเกิดแผนเป็นหลัง3คนจะประมาณนี้นะครับแต่ผมเป็นคนชอบพวก433มากกว่านะครับถ้าเกิดมันก็จะเปลี่ยนไม่เยอะหรอกถ้าเกิดจัดมา433ก็หลังก็เอาเลือกคู่เอลิสเดลอออกก็ได้กับวันสายยิงกับกฤษฎาง่ายนิดเดียวครับผมซ้ายธีรธรใช่ขวาก็ที่ตองโดก็ได้สมมุตินะนะครับมิดฟิลด์ก็เพิ่มไปอีก1คนเท่านั้นเองใช่นะครับก็คือมีสารัตกับวีระเทพแล้วก็มีชนาทิพเพิ่มซ้ายไปก็เป็นบดินทร์หรือไม่ก็เป็นสุภโชคสุภโชคก็ได้ตัวลุกมาเล่นนะครับหน้าเป้าก็เป็นสุวรรณนัทครับหรือว่าสุภชัยหรือว่าขวาก็เป็นเอกนิตอะไรก็ได้หรือก็เป็นสุวรรณนัทไปอยู่ทางขวาก็ได้แล้วก็ศูนย์หน้าเป็นสุภชัยง่ายนิดเดียวก็คือตัดแนวรับออก1คนแล้วก็เพิ่มแนวรุกไปแค่นั้นเองง่ายนิดเดียวคือพูดตรงนะมาโน่โพกิ้งตั้งแต่เขาเป็นโค้ชทีมชาติไทยมาเนี่ยเดาใจเขายากเหมือนกันศูนย์ว่าโอเคเราอาจจะเห็นภาพไลน์อัพ23คนในการเรียกตัวมาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันจัด11คนเนี่ยมาโน่มีไอเดียเซอร์ไพรส์เสมอตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ก็คอยดูเถอะนะครับผมก็น่าจะไม่หนีประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็บรรดาตัวสำรองผมว่าชุดนี้ก็ไม่แย่นะคือโจทย์อ่ะเอาง่ายๆอ่ะตัวลุกของทีมไทยเนี่ยโอเคถ้าจะยืนชาทิพย์ไว้อ่ะเข้าใจเป็นอัตแทกเมดฟิลด์แต่ลืมว่าอย่างเอกนิปัญญาผมเป็นปีที่เขาเนี่ยเห็นการพัฒนามาชัดเจนมากนะกับอุดวัลเลดเดมอนใช่นะครับสภาพร่างกายวิธีการเล่นนะครับหรือสุภโชคเนี่ยก็เป็นตัวที่ซัปโปโรต้องการเหมือนกันถ้าไม่นับสภาพร่างกายที่อาจจะมีช่วงที่ดรอปไปบ้างนะครับ
คราวนี้มาโน่ไอเดียมาโน่แล้วใช่ใช่จัดตัวลุกพร้อมเหมือนได้ไหมใช่นะครับยืนตรงไหนเล่นยังไงนะครับจริงๆถ้าพูดกันตำแหน่งมันเดียวกันนะคล้ายๆใกล้ๆกันตำแหน่งมันใกล้เคียงกันมากแพทเทิร์นใกล้ๆกันเลยนะครับทั้งชนาธิปสุภโชคแล้วก็เอกนิตคือเล่นลักษณะใกล้กันมากครับทีนี้เนี่ยก็ต้องปรับจูนให้ว่าทั้ง3คนนี้ถ้าจะลงพร้อมกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับแต่ต้องปรับให้เขาเล่นต่างกันเนี่ยมันจะทำยังไงมันเป็นโจทย์ที่ยากมากไงเวลาให้โจทย์ไปสมมติจับ3คนลงโอเคผมอยากเห็นใครก็อยากเห็นแหละท็อปฟอร์มแต่ละคนก็มันก็แล้วก็มีสิทธิ์ลงตัวจริงอ่ะการอย่างเมื่อวันคัดบอลโลกคราวก่อนอ่ะใครจะได้สุภโชคก็แจ้งเกิดอันนี้ก็ยิง UE ใครจะมาได้มาวันนี้ทั้ง2คนเนี้ยครับประสบการณ์ในระดับเริ่มมีมากขึ้นมันเพิ่มขึ้นมาแล้วอ่ะทำให้พวกเขาเลเวลมันสูงมากขึ้นทีนี้ว่าจะลงมาเล่นกับพี่เนี่ยมันจะเล่นแบบไหนเพราะว่าวันนั้นน่ะเขาเป็นน้องเล็กที่อาจจะเพิ่งหน้าใหม่ในทีมชาติอันนี้เขาก็เป็นหนึ่งในส่วนที่พัฒนาขึ้นมาแล้วคือไม่ใช่คำว่าดาวรุ่งแล้วใช่ใช่เป็นตั้งแต่พลังหนุ่มแล้วนะที่แบบมีประสบการณ์อะไรที่เพิ่มขึ้นมากแล้วแต่ว่าทีมจีนกันหน่อยนะครับจีนเนี่ยถ้าพูดถึงวิธีการเตรียมตัวเขาน่าสนใจมากนะครับในปี2023นะครับถ้าเกิดเราไปย้อนสถิติการอุ่นเครื่องของทีมจีนนะครับจะเห็นว่าเขาเลือกที่จะเดินทางเลือกที่จะใช้ทีมอาเซียนในการไปอุ่นเครื่องกับเขาหลายทีมเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามีผลเปล่าส่วนใหญ่ก็เล่นอีหลอปนี้นะหลายๆทีมที่ก่อนมาเจอกับเราแต่ก็ด้วยสไตล์อาเซียนเนี่ยมันต่างกันต่างเวลาต่างสไตล์กันไปอ่ะนะครับคือมันก็พอที่จะเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์จีนได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแค่นั้นใช่จีนอุ่นเครื่องในปี2023พวกเขาชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูจากการอุ่นเครื่องเนี่ยเขาจะมีการอุ่นทั้งเมียนมามาเลเซียแล้วก็เวียดนามปรากฏว่าผลการอุ่นเครื่องนี่ชนะหมดเลยเก็บได้หมดเลยคือสมาคมฟุตบอลจีนก็คงมองว่าก็ไม่หนีกันหรอกไอเดียไทยกับพวกเวียดนามพวกมาเลเซียนี่ไม่หนีกันแน่ใช่ก็เพิ่งเจอเวียดนามไปเพื่อไม่นานนี้ด้วยนะครับในการไปอุ่นเครื่องที่ประเทศจีนนะครับเขาชนะเวียดนามไป 2-0 แต่ว่าวันนั้นผมจำได้ว่ารายละเอียดเกมเนี่ยคนชมเวียดนามเยอะหมายความว่าเวียดนามมีการต่อสู้ที่ดีเวียดนามเล่นกับใครก็โดนชมตอนนี้เพราะว่าด้วยเวย์ของเขาที่ค่อนข้างจะชัดแล้วก็สู้ได้ดีทุกทีมแต่ไม่รู้ว่าผลจะออกมาแค่ไหนนะครับผมโค้ชเป็นอเล็กซานดรายันโควิดนะครับกุนซือชาวเซอร์เบียคนนี้คุมอยู่กับสมาคมฟุตบอลจีนตั้งแต่ฟุตบอลเยาวชนชุดเล็กเลยนะโอ้โห U19 นะครับ U20 U22 U23 ก่อนมาคุมชุดใหญ่เมื่อปี2022นะครับอยู่ตั้งแต่ปี2018ก็ปีไปก็ตอนนี้เกือบ5ปีแล้วนะครับก็รู้ทิศทางดีหมายความว่าอาจจะเป็นคนที่รู้ไส้รู้พุงทั้งหมดของภาพรวมของนักเตะจีนนะครับแล้วเขาเป็นคนไม่เลือกใช้นักเตะที่โอนสัญชาตินะเป็นนักเตะจีนทั้งหมดก็โอนแล้วแต่ว่าก็เปลี่ยนชื่อจะบอกว่าจีนหรือว่าเป็นโอนได้ไหมก็ได้อยู่แล้วแต่หมายความว่าถ้าให้มองภาพรวมของยานโควิดเนี่ยผมมองว่าจะมีวิธีการคล้ายๆมาโน่เหมือนกันนะถ้าเกิดไปดูอายุค่าเฉลี่ยจีนนักเตะจีนเนี่ยก็หลายคนซีเนียร์เยอะเหมือนกันไม่ค่อยแตกต่างจากไทยเท่าไหร่ผมว่าด้วยโควต้ามัน8ทีมครึ่งนี่แหละหลายทีมก็เริ่มอาจจะไปหานักเตะที่ต้องเน้นประสบการณ์ไว้ก่อนครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันทะลุเข้าไปสู่รอบหน้าก็คือรอบที่3เนี่ยมันมีโอกาสเปิดกว้างคือผ่านรอบนี้ไปได้รอบหน้าเนี่ยเปิดกว้างทันทีเพราะว่ามัน8ทีมครึ่งไงมันเล่นหลายรอบหลายมีเพย์ออฟอะไรอีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วผมก็บอกว่าหลายๆชาติก็อยากจะผ่านรอบนี้ให้ได้ก่อนใช่คล้ายๆกับเรานั่นแหละครับผมย้อนผลงานในการเจอทีมชาติจีนหน่อยนะครับเราเจอกันล่าสุดในการอุ่นเครื่องปี2019นะเราบุกไปแพ้เขา 0-1 นะครับแล้วก็ปี2019เจอกันด้วยก็คือเอเชียนคัพในรอบ16ทีมนะครับเราไปแพ้เขาตกรอบแพ้ไป 1-2 นะครับตอนนั้นใครคุมนะโค้ชต่อยใช่ไหมโค้ชต่อยใช่เอเชียนคัพ2019ที่ UAE ที่มีการปลดไดวัชตั้งแต่แรกเลยกลางคันใช่แล้วก็ทะลุเข้าไปสู่รอบที่6ทีมสุดท้ายเราไปแพ้จีนนะแพ้จีนนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย2018เราแพ้จีน 0-2 นะครับ2014เราแพ้จีน 0-3 เหมือนกันนะครับแต่แมตช์ที่ไม่มีใครคาดหวังถ้าใครจำมาได้เป็นแมตช์สร้างชื่อสร้างชื่อของโฮซิโก้สร้างชื่อของโฮซิโก้ครับย้อนไปปี2013นะก็คือเราบุกไปยิงจีนถึง5ประตูต่อ1ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามันเหมือนเรื่องของอนาคตโค้ชมันยังไม่มีความชัดเจนใช่สมาคมฟุตบอลตอนนั้นมันยังแบบ
คู่กุ่นกันอยู่เลยอ่ะนักบอลก็เปลี่ยนเจนเปลี่ยนเจนนะครับคือซิโก้เนี่ยเป็นคนเอาตั้งแต่เจนใหม่19ขึ้นมาบุกไปยิงจีนนั่นแหละแล้วจากนั้นซิโก้ก็ยาวเลยชนะทิพย์มาที่สักไกลนั่นแหละเซตนั้นแล้วก็ต่อด้วย4เกมใช่ไหมแล้วก็4เกม4เกม FF เนี่ยนั่นแหละคือนี่คือชุดประวัติศาสตร์ที่ไปยิงจีน151นะครับแต่ว่าผมมันก็นานแล้วนะ2013อ่ะนะครับแต่พูดกันสถิติเราก็เป็นรองเยอะนะครับหมายความว่าเจอกันเนี่ยส่วนมากเขาชนะเรามากกว่าใช่แล้วเขาอยู่ในท็อป100แรงกิ้งด้วยใช่นะครับผมอ่ะก็เป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยในการเจอกับทีมชาติจีนนะนะครับเกมแรกของคัพฟุตบอลโลกเกมผมพูดตรงนี้มันมองอะไรได้ชัดมากกับผลการแข่งขันเกมแรกทิศทางอะไรอย่างใช่เกมนี้ถ้า3 3คะแนนเนี่ยยิ้มแบบยิ้มกว้างได้เลยใช่แต่ถ้า0แต้มเนี่ยโอ้โหมันน่าไปหลังเลยปาดเหงื่อนะครับผมอ่ะก็เป็นกำลังใจกับช้างศึกชุดนี้นะครับ